มาแล้วนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับคอฟฟี่ชาคาเฟ่ตอนนี้แดดค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ร้อนนะครับสวัสดีพี่อ้อยสวัสดีครับพี่อ้อยบอกว่ามาทำไมตอนนี้สวัสดีครับพี่อ้อยพี่อ้อยบอกว่าจะปิดร้านแล้ววันนี้มาสายนิดนึงนะครับทุกคนครับช่วงเช้าติดไปส่งของออนไลน์พี่อ้อยก็เลยไม่ได้มานะครับเรามาช่วงบ่ายๆกันเลยเมนูแรกการเปิดกล่องนี้พี่อ้อยทำอะไรครับนมสดคาราเมลเย็นอ๋อนมสดคาราเมลเย็นเป็นเมนูจากพี่ฟู้ดแพนด้านะครับพี่อะไรสั่งกับข้าวไหมเนี่ยรถกับข้าวมาส่งเดี๋ยวมาซื้อน้ำร้านพี่อ้อยนี่น้องสุขาเมียเย็นนะชื่อร้านเลยก็พิชาคาเฟ่เสร็จแล้วเสิร์ฟก่อนนะครับท่านไหนพ่อหนูฟังเลยจ้ะฟังเลยเมนูต่อไปนะครับอันนี้เป็นอะไรพี่อ้อยโกโก้ปั่นใครที่มารับชมพี่อ้อยใหม่ๆนี่จะงงนะครับว่าอันนี้นมสดหรือเปล่าเป็นนี่นะกองกลัวโดนแกใช่ที่แรกผมนึกว่าพี่อ้อยทำเสร็จแล้วนะเห็นชงๆอยู่แก้วนั้นเอามาเทบึ้มลงไปนี่เอาเป็นโกโก้ซะงั้นเลยพี่อ้อยไม่กล้าทำตาต้องหรอใช้เครื่องปั่นอะไรครับของชาร์ปนะคะชาร์ป EMC 15มาแรกๆน้องจะเสียงนุ่มนวลมากแต่ตอนนี้กระหึ่มแล้วนะคะมาแรกๆกับน้องเสียงเบามากสงสัยจะเขินนะเนาะพอชินร้านพี่อ้อยแล้วก็โอ้โหร้องลั่นเลยมีอยู่คอมเมนต์นึงนะบอกว่าก็ใช้แบบพี่อ้อยนี่แหละเสียงแบบนี้เลยลั่นๆเลยราคาพี่อ้อยซื้อตอนนั้นประมาณ 2,000 นะคะตอนนี้น่าจะมีลดราคาแล้วบ้างหรือเปล่าไม่รู้ต้องไปตามดูนะคะใช้ดีอยู่นะคะตัวนี้ใช้ดีใช้ทนนะครับขึ้นอยู่กับผู้ใช้ด้วยนะครับอนุถนอมเครื่องไม่อะไรยังไงนะครับวิธีทุ่นถนอมเครื่องหลักๆก็คือเวลาล้างห้ามโดนฟันเฟืองข้างล่างล้างข้างในล้างข้างนอกตรงนี้ได้แต่ว่าอย่าคว่ำแล้วก็เปิดน้ำใส่ห้ามโดนน้ำข้างล่างนะครับโกโก้เย็น
นี่เป็นแก้วแบบสติ๊กเกอร์นะครับทุกคนเพราะว่าพี่อ้อยสั่งแก้วแบบสกรีนมาไม่ทันก็เลยต้องใช้แบบแก้วสติ๊กเกอร์ไปก่อนนะช่วงนี้สติ๊กเกอร์ก็สวยนะสวยจะชอบสติ๊กเกอร์แต่ว่าก็จะเหนื่อยติดหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเราต้องไปต้องไปนั่งติดเองใช่ไหมเองทีละใบวันนี้ตั้งแต่ก่อนเปิดกล้องนี้รู้สึกว่าเมนูนี้ที่ว่าจะขายดีมากเลยนะครับพี่อ้อยทั้งวันอากาศร้อนขึ้นนะครับลูกค้าพี่อ้อยจะชอบทานเมนูนมสดปีโป้นะครับนมสดปีโป้ออกมาตั้งแต่เช้าๆเลยใช่ไหมพี่อ้อยเมนูนี้สั่งกันพรึบพรับกันเลยนะครับพี่อ้อยบอกว่าของพี่ฟู้ดแพนด้าก็สั่งแบบว่าจัดเต็มมาหลายออเดอร์แล้วนะครับสดปีโป้น่าจะเป็นตั้งแต่ป๊อปยังไม่ตื่นถ่ายพี่ว่าแล้วก็ยืนหาวอดวอดไปนั่นเองพี่ว่าน่าเกลียดมากเลยเมื่อคืนนอนดึกไปหน่อยดูไลฟ์สดอันนั้นแหมพี่ว่าไลฟ์สดที่เขาไอล่าผีกันแม่พี่อ้อยสนุกดีเลยว่ามัวตัดคลิปให้คนดูใช่ใช่ใช่เราก็นึกว่าเป็นคนดีใช่ใช่มัวตัดคลิปให้พี่ๆคนดูอยู่ไม่ทันแล้วใช่ไหมบางวันนี้ที่ผมไปลงใส่ไม่ใช่เพราะอะไรนะตัดไม่ทันนะตัดคลิปไม่ทันใช่ไหมต้องรอค่าตัวเองถ่ายไว้เตรียมลงพอถึงเวลาลงลืมก็มีนะครับบางทีอร่อยจริงนะครับสูตรให้ไปแล้วนะคะสูตรไปแล้วเด้อใช่นมสดปีโป้นะพี่ว่าให้สูตรไปแล้วนะครับจากทางช่องอิดก๊อฟนี่นะครับแล้วก็แจ้งอีกทีนะครับร้านพี่อ้อยไม่มีสาขานะครับทุกคนครับเป็นร้านคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นนะครับใครผ่านไปแวะมาก็สามารถแวะชิมได้นะครับแถวนี้ร้านอาหารเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวกันอร่อยทุกๆร้านกันเลยนะครับลูกค้าที่ทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะชอบมาแวะนะครับตบท้ายด้วยของหวานด้วยเดี๋ยวถ้ามาแวะเดี๋ยวพี่อ้อยแนะนำว่าเป็นร้านไหนอร่อยนี่แก้ว22ออนซ์อันนี้เป็นขนาดแบบทรงเข้าเมืองใหญ่นะทุกคนแต่จริงๆแล้วก็22ออนซ์นะครับเป็นแก้วใสแต่พี่อ้อยเอามาติดสติ๊กเกอร์เอาไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอะไรกินครับเราดูต่อกันยาวๆแล้วนะครับบรรยากาศสดๆกันเลยนะครับมาช่วงนี้ก็ดีอย่างนะพี่อ้อยคือเราจะได้ดูเมนูแก้วต่อแก้วนะครับเพราะว่าออเดอร์ช่วงบ่ายๆเป็นต้นมาก็จะประมาณนี้นะครับเป็นแก้วต่อแก้วชงไปเรื่อยๆนะครับพี่อ้อยแกชอบแบบนี้แหละเมื่อวานได้ดูออเดอร์ใหญ่ไปแล้วชงหัวหมุนเลยพี่อ้อยทำคนเดียวลูกค้าอะไรมาใส่นะพี่อ้อยเอาลังเบียร์เนาะจำได้ลูกค้าต้องเอาลังเบียร์มาใส่เพราะว่าเขาไม่มีกระเป๋าใส่นะครับนมหมี่ปันนะครับผมเมนูนี้ก็ยังขายได้ตลอดนะครับทุกคนครับ
ตาหน้าทานอีกแล้วโอ้ตายตายตายอดได้ไหมนะผมเมนูนี้น่ากินมากตากล้องละลายแล้วว่าแล้วไม่ได้กินนานเหมือนกันนะครับเมนูนี้ช่วงตะกี้ผมไปหนักเมนูนมสดปีโป้พี่อ้อยสั่งกินแทบทุกวันเลยนมนี้ตอบพอดีเลยหยิบขวดมาลับพอดีเลยเยี่ยมค่ะ30-40บาทอ่ะร้านเธอก็จะเปิดตั้งแต่7โมงเช้านะครับทุกคนปิดดีๆก็5โมงถึง6โมงเย็นนะครับตรงนี้ปิดเร็วหน่อยด้วยสถานการณ์โควิดด้วยนะครับคนเข้าบ้านกันเร็วขึ้นนะครับเธอก็ทยอยเก็บลูกค้ากันนะครับให้ครบทุกคนเลยแจ้งไว้แล้วแหละว่าจะปิดเร็วกว่ากำหนดเนาะนะครับเป็นเมนูชามะนาวเมนูที่มีผลไม้ครับอย่าลืมเกลือครับเปิดรสชาติได้ดีนะครับใส่เกลือแล้วมันจะนัวๆหน่อยทำไมก๊อฟถึงรู้นะครับพี่อ้อยบอกอยู่ทุกวันนะครับพี่อ้อยแกเคยสอนผมให้ฝึกชงอยู่นะครับทุกคนขนาดใส่วัตถุดิบเท่าๆกันทุกอย่างนะครับแต่รสชาติต่างกันมากก็เลยบอกว่ามันอยู่ที่น้ำหนักมือด้วยนะครับในการชงเครื่องดื่มก็เลยรู้ว่าความละเอียดมันค่อนข้างเยอะเลยนะครับทุกคนเสร็จแล้วได้ไหมพร้อมเสิร์ฟครับช่วงนี้เพื่อก็จะจัดหน้าร้านแบบนี้นะครับกันโควิดได้ระดับหนึ่งเลยนะครับทุกคนจื๊บเดี๋ยวเทศบาลมาตรวจนะครับพี่วายต้องการแบบนี้ไว้จัดร้านแบบแน่นๆเลยครับร้านพี่ว่ายเคาน์เตอร์เปิดโล่งนะครับแล้วก็เป็น2ชั้นแบบนี้ด้านบนก็จะเป็นน้ำติ่งฟงแล้วก็อุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับวัตถุดิบเสริมเดี๋ยวจะทำเมนูต่อไปเลยรอสักครู่นะครับจัดเตรียมโต๊ะนิดนึงกาแฟสดนะนี่เป็นลาเต้ใช่ไหมพี่อ้อยลาเต้นะครับชอบมาช่วงนี้พี่อ้อยได้ดูทีละแก้วดีพี่อ้อยถ้าพี่อ้อยทำออเดอร์ใหญ่แล้วดูไม่ทันนะครับเมนูชงอะไรฟุบฟับไปหมดโอ้ยกลิ่นหอมมากวันนี้เล็บสวยนะจ้อยฉ่ำเลยเป็ดแต้มสีมาใหม่ใช่ไหมเนี่ย
ยาสักครีมอันนี้ก็จะมีชื่อแฟนเพจแล้วก็เบอร์โทรนะครับใครอยากสั่งจองคิวนะครับโทรสั่งได้นะครับเดี๋ยวจะทำไว้รอเลย30บาทก็มีหลายคนนะคะถามพี่อ้อยว่าแก้ว2ใบนี้มันต่างกันยังไงทำไมพี่อ้อยมี2แบบตัวนี้หนาทนร้อนแตกยากตัวนี้จะบางก็ทนร้อนอยู่นะคะแต่ว่าจะแตกง่ายครับพี่อ้อยวัดจากอะไรตัวนี้ชนกับอันนี้ค่ะหลายครั้งแล้วยังไม่แตกตัวนี้ชนครั้ง2ครั้งแตกไป 4-5 ใบแล้วนะคะนี่คือทำไมพี่อ้อยถึงรู้เพราะว่าพี่อ้อยเทสแล้วนะจ๊ะครับแต่พี่อ้อยก็ใช้ทั้งคู่ครับไม่ขาดเลยแบบหนาแล้วก็แบบบางนะครับคือถ้าตัวนี้ซื้อตัวนี้มาใช้ก็คือยาวเลยยาวแบบว่าแตกยากกันเนาะแต่ตัวนี้ราคาจะไอ้เนี่ยแต่ว่าเราก็สามารถซื้อเปลี่ยนซื้อเปลี่ยนได้บ่อยๆแล้วแต่คนถนัดหรือว่าคนชอบเม็ดกาแฟจุดเริ่มต้นของความอร่อยน้ำพี่อ้อยก็ตรงนี้แหละเมนูเนสกาแฟอยู่คู่น้ำพี่อ้อยมาตั้งแต่เริ่มนะครับเริ่มทำร้านหอมครับตอนช่วงใหม่ๆนี่พี่อ้อยพูดให้ฟังผมขำมากเลยนะตื่นเต้นนะแก้วแรกช่วงเนสกาแฟคุณยายมาสั่งนะพี่อ้อยเราใส่ในกาแฟกลัวไม่เข้มประสบการณ์แก้วแรกคุณยายก็เกรงใจพี่อ้อยคุณยายก็เลยบอกว่าอร่อยอร่อยนะครับพาพี่อ้อยชิมเองขมปีเลยช่วงนี้เมนูพี่ฟู้ดแพนด้าพี่อ้อยเข้าถี่แล้วนะพี่อ้อยใช่ค่ะเยอะเลยนี่ดูจากใบนะครับอันนี้เมนูอะไรพี่อ้อยยาคุกกี้โป๊กปั่นเมนูใหม่อีกไม่เคยเห็นนะเนี่ยมาใหม่ใช่ไหมใหม่แท้สั่งผ่านพี่ฟู้ดด้วยนะครับแสดงว่ามีแต่เฉพาะในแอปฟู้ดแพนด้าใช่ไหมพี่อ้อยคนก็จะบอกว่าโอ้คุณระเบือพี่อ้อยจริงๆเลยพี่อ้อยเพิ่งเปิดตัววันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเพิ่งแอดเข้าไปในฟู้ดแพนด้าเพราะว่าไม่เคยเห็นไงเมนูนี้เพิ่งแอดเข้าไปก็ได้ขายเลยนะลูกค้าแถวกระนวนสั่งได้เลยนะคะสามารถสั่งเข้ามาได้เลยนะ
้นเน้นๆเลยพี่ว่าเกือบถึงครึ่งแก้วแล้วนะโอ้ปีโป้ดูสิทุกคนปีโป้เป็นชิ้นๆเลยนะพี่ว่าไม่ใช้วิธีการปั่นครับอันนี้ใช้แบบบดมือครับเพราะว่าถ้าใช้ปั่นอ่ะมันจะเละไปอันนี้ยังพอให้แบบมีชิ้นเคี้ยวๆได้นะครับกรุบๆกินได้ไหมล่ะน่ะสองชั้นกันซึมพอข้างนะครับได้หรอกไม่รั่วเพราะว่าฟาร์มรุ่นนี้ดีอยู่นะจ้าค่ะเครื่องแน่นมากเดี๋ยวเราลาไปกับแก้วนี้นะครับครับขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามร้านพี่อ้อยนะครับพ่อพิชาคาเฟ่นะครับแล้วก็ช่องอิดกอบนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบายนะครับจะรีบพูดไปไหนลิ้นพันกันอีกละบ๊ายบายนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ สวัสดีครับ